อยู่โฮเทลวันเพิ่มเมื่อไหร่ไปนี่ 5-6 ปีแล้วค่ะตั้งแต่ชอบเด็กๆใช่ไหมค่ะแม่ก็สบายได้เดือนกว่าแล้วนะมาบ้านมึงมาเธอจะไปเอาบอกเสียงโดนหมากัดเนี่ยตรงนู้นตรงนี้ค่ะมาก็ไม่มาตรงนี้เหรอมานะนั่งเล่นเนี่ยนั่งเล่นมือถือตรงเนี้ยมันมาทางไหนมาลุกมาทางไหนเขาลุกมาข้างหลังเขาวะมาข้างหลังกันมาคุณกระโดดงับเขาเลยมาทางไหนก็มันตีเห็นเนาะทางไหนก็กระโดดใช้ค่ะถามว่ามันถือมันใช้โค้ดแล้วเนาะโอ้มาด้านหลังแขนก่อนครบแขนข้างนี้ก่อนคือเขาบาดหันเดินออกมาวิ่งมาครบอีกคุ้มเลยล่ะเขาบ่ได้ลุกไปตีมันบ่ได้เนี่ย3วันวันเดียวเนาะมันก็แห้งอ่ะไอ้ข้างหน้าหน่อยเป็นไงเอาเท่าที่ได้นะผมไม่ต้องระวังเจ็บมากค่ะเดมูดเข้าไปเข้าไม่ได้เขาไม่ต้องทำงั้นพอแล้วเจ็บเจ็บเด็กหวยมาออกเก้าช่องเนาะมุดลงไปข้างล่างแล้วมุดบ่ได้มันจักหองมาก็แบ่งได้ครับมาคัดนี่พี่สบานก็ลุกแล้วเขามีแล้วมันแล้วใครมาช่วยล่ะมันเป็นเพื่อนของพ่อของครับมันเอาพี่ถ้าเหรอเล็กเล็กเดี๋ยวเนี่ยหรอแล้วผมก็มาอยู่เหมือนเดิมเนี่ยไปอยู่นี่แล้วผมก็เหมือนเดิมขึ้นแล้วผมนู่นเราเพื่อนหรือว่าหรือข้างเดียวหรือข้างเร็วจ้าจ้านี่ที่แขนเขาเขาง่าบาเลยเขาก็ล่มนะเราเป็นห้อยเขียวเนาะห้อยเขียวห้อยเขียวอ่ะรู้เรื่องการที่ห้อยเขียวต้องลงกี่เข็มหมอเหรอแล้วสิ้นเข็มแล้วผมเดี๋ยวนักเตะเขียวเนี่ยเจ้าของมาใหม่ในห้องไปเจ้าของไปจ่ายค่าโรงพยาบาลมาเสี่ยงแล้วไงเสี่ยงไป 16,000 กว่าแล้วก็ไว้ตังค์ให้ 3,000 วันก่อนนะประมาณ 19,514 บาทค่ะสปายก็ต้องอะไรเป็นรักษาอีกค่ะต้องห้องมันจะไหนฮะต้องห้องมันจะไหนหรือว่ายังยังค่ะยังไม่ได้ว่าอะไรค่ะอู้กันเถอะเนาะแต่เจ้าของเพิ่นบอกว่าเป็นยังไงเขามาว่าได้รักษาอยู่ค่ะยายมันบ่เข้าเนาะถ้ามันเข้าก็ยังโดนก้นเออกะโดนเสื้อเสื้อฉีกไปจะกะไปฉีกไปเอาไปทิ้งล่ะเสื้อขาดหมดเลยจะขยายหมดทิ้งขยะเอาไปละขยะทิ้งอะไรวันที่เกิดไม่เข้าใจแต่ตรงนี้มันเจ็บมากมองนี่เหรอมองนี่นี่โอ้มันอักเสบเลยเส้นประสาทเส้นเลือดแตกแล้วลูกเราฟังเราวันนั้นกำลังทำหมิงอยู่ผมกำลังเล่นมือถืออยู่ครับเล่นไปเล่นมาแล้วหมามันก็กระโดดใส่มันงับที่ไหนยังไงบ้างมันงับที่เสื้อผมฮะมันงับเอ้ยมันมางับที่ที่ไข่มันแล้วผมจะลุกขึ้นมันงับที่เสื้อผมทำไงทำไงต่อมันก็ไล่อ่ะมันยิ้มหมดแล้วมันไล่กลับหรือเปล่ามันไล่กลับกัดหัวลูกกระโดดกัดตรงนี้มันกัดตรงหน้าได้ยังไงตอนเราวิ่งหนีเหรอผมวิ่งหนีมาแล้วมันก็กระโดดใส่กระโดดใส่2ตัวค่ะงับที่เลย2ตัวเลยครับหน้าเลยค่ะนี่ครับแล้วมันจะสะบัดไหมหรือว่ายังไงผมสะบัดไม่ก็หมามันมาสะบัดก็ลูกหมามันสะบัดหมามันกลับก็ลึงอะเนาะ
ูแล้วตาตาเลือดในตามันข้างค่ะแล้วเลือดประสาทมาโหนะอ๋อแต่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าขบใส่เนาะอ๋อไม่ได้ขบแต่เลือดในมันข้างตีข้างใหญ่เลยมันก็นั่นแหละอ๋อเจ็บค่ะปวดมากเลยมันทุกวมหมดนะเย็บไปกี่เข็มนะนี่มีชาปลายค่ะข้างนี้ชาปลายนี่ห้าหกเข็มนี่ก็ชิบกว่าละข้างในข้างในละคือข้างในก็เหมือนกันข้างในได้มาเห็นนะข้างในก็ได้เย็บค่ะมันเขากัดกันนี่มันก็ทะลุมูหันพันมันหรอเห็นพันมันดังนอกหรอน้องนั่งเล่นมือถือตรงไหนโอ้นะค่ะข้างรถตรงนี้เหรออ่าตรงนี้ค่ะรถอ๋อไม่ได้ไปอยู่หน้าบ้านที่ใกล้ๆไม่ค่ะไม่ค่ะเขาเคยไปค่ะหมามันมาไงเขาหลุดมาเขามาไงก็ไม่รู้ว่าเขานั่งอยู่คนเดียวเขาถ้าเขาอยู่โรงเรียนเขาก็ไปนั่งนั่นแหละเบื่อน่ะเนาะต้องอะไรทำคอนให้ดุให้สบายเหมือนเดิมให้หน้าเขาก็เหมือนเดิมค่ะตอนหลังเกิดเหตุแล้วเจ้าของเป็นมารับผิดชอบเหมือนเดิมค่ะแต่เกิดเหตุแล้วเจ้าของก็ว่าเดี๋ยวรับผิดชอบเองเดี๋ยวไปกายวิทยาที่โรงพยาบาลเดี๋ยวไปออกเองค่ะวันนี้ไปจ่ายมาแล้วไปจ่ายมาหมื่นกว่าค่ะ16,514 บาทแล้วก็เอาตังมาให้ป้า 3,000 บาทอ่ะค่ะวันก่อนนะค่ะรวมๆประมาณ 19,500 500 19,564 บาทต้องเรียกค่าทางกว่านี้มั้ยหรือยังไงเรียกค่ะก็เขาได้ตั้งขอนให้อยู่ค่ะเขาบอกว่าได้ทําขอนให้จนน้องหายค่ะแล้วหมาแล้วเปิ้นเอาไว้ที่เดิมอยู่ก็เขาว่าเปิ้นเช้าวันนี้มีติเริ่มอยู่ค่ะขอให้เขาย้ายไปที่อื่นดีกว่าเนาะกว่ามันไปหาลูกคนอื่นอีกอ่ะให้มันชุดเชงที่ลูกเขาอ่ะเนาะไปทำให้คนอื่นเนี่ยมันก็เหลือดร้อนเหมือนกันนั่นแหละบอกว่าให้เขาย้ายไปที่อื่นดีกว่าที่นี่ก็มันน่ากลัวเนาะใครก็มากล้าไปทั้งนั้นอ่ะไปซื้ออันนั้นคนทั้งในทั้งนี้ไปก็มากล้าไปแล้วค่ะต่อไปน่ากลัวไอ้ก็มาไว้แล้วต่อไปต่อไปนี้ผมไม่ไปทางนั้นอีกแล้วครับกลัวครับแล้วตอนนี้ถ้าไปยังไปเห็นหมาเนี่ยไม่เห็นค่ะยังไม่เห็นหรอถ้าเห็นเรากลัวไหมวันนี้กลัวครับมันไกลแล้วเนาะครับเรานั่งเฉยๆเลยเหรอวันนั้นนั่งเฉยๆเฉยๆเขามันอยู่มันวิ่งมากัดเราเลยเหรอครับลูกดังนั่นมาลูกดังไหนมาก็ไม่ทันเห็นนะเนาะเดี๋ยวฉันรู้ขอดูแต่ได้เหรอเออมันจ่ายหันข้างอ่ะพูดเลยหรอกมองไปทางนู้นโอ้นั่นน่ะ